ไม่รอมันโตก่อนนะเสื้อตันเหรออ้าวมันโตก่อนไหมนูอันข้างในใช่ไหมอ๋อเขาเห็นอันขาวเมื่อกี้เขาไม่เห็นอันนี้โอ๊ยก่อนอื่นจริงๆเราต้องตัดใบมาลองที่สต้าก่อนระวังหนามนะอยู่ใต้ใบอ่ะเหมือนสตรอเบอรี่เลยใช่ไหมอยู่ใต้ใบอ่ะเห็นไหมสองอันนี่ไงเธอนี่เธออันนี้ตัดเพลินนะแล้วก็ไม่กินงงขีดละ60นะจ๊ะค่าข้าว69บาทราสเบอร์รี่น่าจะหวานกว่าแบ็คเยอะเนาะแต่แบ็คเยอะมากเลยเธอแบ็คหรือลัดเนี่ยเธอดูสิเนี่ยแบ็คเยอะมากเลยอ่ะดูดิแบกเหมือนม่อนเลยอ่ะนี่ไงเดินฝั่งนู้นไหมนะเอาละมีดอกมันพอเป็นดอกนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบกเบอร์รี่ที่ดอกมันก็สวยนะชงกดูซิมันไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยดูดิคือมันเยอะแบบเนี่ยเยอะแบบเยอะมากเยอะจริงจังเขาบอกที่มีหนามอ่ะใช้มือดึงได้เลยดึงปุ๊บข้างล่างก็เต็มเลยทั้งขวาดูก็เต็มเลยลงไปตัดระวังนะเทียบกับลูกราสเบอร์รี่ก็ได้แต่ราสดูน่ากินอยู่เนาะดูดิถ้าเรามาหน้าร้อนอะแบคเกอรี่เยอะขนาดนี้นี่ขนาดเขาบอกว่าแบคเกอรี่มันน้อยใช่ไหมแบคอะมันน้อยหรือมันแค่ไม่หวานเขาบอกมันน้อยนี่นะนี่คือน้อยแต่อันนี้เขาบอกว่าเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะกินให้หมดนะเธอเดี๋ยวเก็บไปเยอะกินไม่หมดนะเขาก็กินหมดแล้วขีดละ60บาทซื้อพริกเกลือด้วยเขาคือพึ่งหรือเขาคืออะไรใช่พึ่งเขาผสมเกสรกันอยู่ดอกไม้มันเยอะ
นที่บอกว่าจะเลิกตัดเขาเลิกได้นะน้ำชงแต่กินทุกเช้าเลยนะเออไปแบคเบอรี่โอ้เธอเกี่ยวเขาแล้วนะอ๋อไปแล้วมันหน้าตัดมากเลยนี่เขาจะตัดทันเหรอมันดูสุกเหมือนแล้วเนาะนี่มันเหมือนลูกหม่อนเลยนะเวลาเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยนะเหมือนลูกหม่อนดีอะเนี่ยเหมือนหม่อนนี่ทอนคาเฟ่คาเฟ่ก็สวยนะวิวคาเฟ่นั่งคาเฟ่ข้ามสวยจริงๆนะตึงหนึ่ง